นี่นะคะก็จะมีสี่ฟองแล้วก็กะเพรานะคะอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้นะก็คือต้องจืดนะคะก็วันนี้จะทําเมนูอาหารสิ้นคิดนะคะผัดกะเพราค่ะก็เราไม่ได้ถ่ายตอนเก็บพริกไม่เป็นไรนะคะรวบรัดมาเลยเนาะคลิปจะได้สั้นๆเนาะเพราะว่าเรามีพริกในตู้เย็นอยู่แล้วนะคะนี่นะคะเก็บมาใส่ไว้ในตู้เย็นเนาะส่วนเครื่องปรุงต่อมานะคะก็จะเป็นอันนี้เราก็เก็บมาแล้วนะคะเป็นกะเพราพันธุ์พิเศษนะคะเหมือนที่เคยลงคลิปไปแล้วดูได้นะคะเป็นพันธุ์ที่เผ็ดร้อนนะคะหอมมากนะคะหอมมากจริงๆนะคะไปดูคลิปเก่าๆได้นะคะมีวิธีการรักษาต้นกะเพราด้วยนะว่าทำยังไงอายุถึงจะยืนยาวนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นหมูสับนะคะอันนี้เป็นพระเอกนะคะก็หนึ่งถ้วยนะคะอันนี้ก็ทำยังไม่เป็นทางการเท่าไหร่เนาะนะคะเดี๋ยวเราก็ตามเสร็จแล้วเนาะเราก็จะผัดเลยนะคะเดี๋ยวนะพี่สาวบอกจะทำไข่ดาวก่อนแล้วค่อยผัดนะคะก็ถ้าเป็นกะเพรานะคะก็ต้องคู่กับไข่ดาวนะคะยังไงก็ไม่มันเป็นคู่หูดูโอนั่นเองเนาะเดี๋ยวเราทำไข่ดาวกันก่อนแล้วกันเนาะนะคะตอกไข่ทีละใบเสร็จแล้วแล้วก็เราจะทำแบบไม่กรอบเนาะก็เลยไฟก็เลยไม่ทำไฟแบบไม่แรงนะคะเนี่ยประมาณนี้นะคะเราทำทีละฟองแล้วกันเนาะเพราะว่าจะได้ไม่ต้องใส่น้ำมันเยอะทีละฟองเนาะแล้วก็ที่บ้านกินไม่เหมือนกันนะคะอีกคนหนึ่งชอบสุกๆเลยนะจะไม่กินแบบนี้ไม่กินแบบนี้แต่ถ้าไข่แดงมันไม่สุกมากก็จะอร่อยนะคะก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่คนชอบนะคะเรื่องแบบนี้เนาะชอบไม่เหมือนกันนะคะเราก็จะไม่ให้ไข่แดงสุกมากนะคะนี่นะคะดูต่อไปนะทำเหมือนเดิมนะคะทั้งหมด4ฟองนะคะเพราะว่า4คนเนาะแกะกะเพรานะคะเพราะว่าเราเด็ดมายอดใหญ่เนาะอันนี้นะคะก็อย่างที่บอกนั่นแหละนะคะกะเพรานี่ก็ค่อนข้างหากินยากมากเหมือนกันนะคะสำหรับพันธุ์ที่มันหอมๆฉุนๆนะคะแล้วก็เป็นประมาณนี้เนาะที่บ้านเราก็มี2พันธุ์เนาะมีพันธุ์ที่ว่านี่แหละนะคะก็เป็นพันธุ์เขาเรียกกะเพราแดงเนาะแล้วก็จะมีกะเพราขาวนะคะที่มันค่อนข้างมันไม่หอมนะคะนั่นมันจะเหม็นๆนี่นะคะเราก็ต้องแกะออกมาเป็นใบเล็กๆแบบนี้เนาะเดี๋ยวเราก็จะผัดกะเพราต่อเลยนะคะหลังจากที่ทอดไข่เสร็จแล้วนะคะให้คนทอดไข่ก่อนเดี๋ยวเราก็ค่อยผัดกะเพราทีหลังเนาะกระทะร้อนแล้วนะคะเดี๋ยวก็เอาพริกนี่แหละที่เราตำไว้เนาะนี่นะคะเราก็เอาพริกที่เราตำไว้นะคะมาผัดให้หอมก่อนเนาะมันถือกล้องอันหนึ่งแล้วก็ถือแล้วก็ถ่ายอันหนึ่งนะคะมันจะสั่นเนาะเดี๋ยวนี่ก็เอาไว้นี่นะคะผัดให้หอมร้ายไปมั้ยหมูลงไปผัดหมูผัดให้สุกๆนะคะให้มันหมูออกมาด้วยเราก็สั่งให้พอเ
าแล้วล่ะไม่ต้องคนมากมันสุกช้ามันต้องสุกๆนะคะให้มันออกมาด้วยอยากเขียวเรื่องแล้วบอกทีก็ปล่อยให้เดือดแบบนี้นานๆ นะคะจะได้สุกๆแล้วก็น้ำมันจากหมูเพราะว่าหมูสับเนี่ยมันมีติดมันอยู่แล้วนะคะน้ำมันจะได้ออกมาเนาะให้แห้งๆนะคะเพราะว่าเวลาเราไปกินตามร้านนะคะถ้าผัดกะเพราที่มันแฉะมันจะไม่อร่อยนะคะสังเกตว่าอย่างนั้นนะสำหรับตัวเองนะแต่บางคนก็ชอบน้ำๆนะคะแต่บางคนชอบแห้งๆบางคนก็บอกว่าขอน้ำราดขอน้ำราดนะคะบางคนก็ชอบแบบนั้นนะใส่ซีอิ๊วขาวไปแล้วนะคะเมื่อกี้แล้วก็ใส่รสดีไป1ก้อนนะคะ1ก้อนเล็กๆเนาะน้ำตาลนิดนึงนะคะเพราะว่าไม่ชอบหวานเนาะพอแล้วที่บ้านใช้น้ำตาลใส่แดงนะคะที่บ้านตอนน้ำมันหอยเดี๋ยวใส่ใบกะเพราเลยเรียบร้อยนะคะพร้อมเสิร์ฟนะคะเรียบร้อยนะคะพร้อมเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟนะคะนี่นะคะก็จะมีซีฟองแล้วก็กะเพรานะคะมีอะไรอีกมีอะไรกินอีกเช้านี้อย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้นะก็คือต้มจืดนะคะก็ฟักมันเยอะนะคะที่บ้านเราเนาะแล้วก็มีต้มจืดนะคะแล้วก็ใส่เห็ดหอมลงไปนะคะต้มจืดอร่อยนะคะต้มจืดฟักนี่ก็คือแกงจืดฟักนะคะเมื่อกี้ผู้บอลลงมาไม่ทันเขาทำไปแล้วนะเลยไม่ได้ดูขั้นตอนนะคะว่าอะไรบ้างนะก็ต้มจืดฟักก็ใส่เห็ดหอมเยอะๆนะคะก็จะเป็นหมูนะคะเป็นเนื้อหมูนะคะกะอะไรนะกะเห็ดหอมนะคะก็ทำธรรมดานี่แหละนะคะแกงจืดก็คู่กับต้มจืดก็ต้องคู่กับผัดกะเพราเนาะโอเคเรามารับประทานกันเลยนะคะ